别。อะไรวะใครวะลื่นมันลื่นเว้ยตอนเช้านะครับทุกคนเซตเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมีการดีดกลับคืนขึ้นมาอย่างเงี้ยถือว่ายืนได้เลยนะครับแต่การที่กลับมายืนเนี่ยมันเนื่องจากตัวเฟดนั่นแหละที่ประกาศจะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยต่อมันมองว่าเป็นสัญญาณในระยะสั้นๆเท่านั้นเองเพราะภาพรวมในระยะยาวผมมองว่าอัตราดอกเบี้ยตัวพันธบัตรของอเมริกาเนี่ยยังไงก็น่าจะยังขึ้นนะฮะแต่ไม่เป็นไรเราเอาสั้นๆก็ยังดีนะเรามาดูที่ time frame 5นาทีกันก่อนนะครับจะเห็นว่าใน5นาทีเนี่ยยืน1414ได้แล้วเช้าวันศุกร์เราคุยกันเรื่องเลขตัวนี้ถูกต้องไหมครับถ้าสามารถยืนเหนือ1414ได้สวยงามไปต่อแน่นอนแนวต้านถัดไปจะเป็น1440ถึง1450เลยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามในระยะสั้นตรงนี้เขาทำฐานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสต็อปลอสมันใกล้มากครับ1415ถ้าหลุดก็ถอยแต่ถ้าไม่หลุดก็ลุยต่อเพราะฉะนั้นในตัวเซต50ภาพน่าจะคล้ายๆกันนะครับนี่เหมือนกันเลยนะครับตัวเซต50เนี่ยสต็อปลอสก็จะกลายเป็น875 874แล้วกันนะสต็อปลอสจะอยู่ที่874ในขณะที่แนวต้านจะกลายเป็น891โอ้โหตัวนี้มาแล้วไหนๆก็ใช้ช่วงจังหวะข่าวดีเนี่ยให้เป็นประโยชน์ก็ไปต่อแล้วกันนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero กันนะครับในคลิปนี้คือรายการติวเข้มคอนเทนต์ประจำวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนปี2566มีข่าวอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูที่ข่าวกันก่อนอันดับแรกผู้บริหารซื้อขายยังไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะผมขอข้ามในส่วนตรงนั้นไปเลยนะครับทีนี้เรามาดูข่าวมีอะไรบ้าง PTEP นะครับดีลซื้อกิจการปีหน้า 5.2 แสนบาร์เรลโอ้อันนี้น่าสนใจ PTEP ต้องโตต่อไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เขาทำได้ก็คือหาบ่อใหม่ๆนะครับซื้อกิจการใหม่ๆเข้ามานี่ก็มองว่าเป็นข่าวดีนะแต่ต้องดูว่าใช้เงินจากไหนมาซื้อนะฮะถัดมาคือติดล้อประกันแรงคุม NPL กำไร Q3 โตสำรองสูงเกิน 200% ติดล้อนี่มันจะมีอะไรให้เสียไหมวะฮะคือมันลงมันแบบลงมาไม่ลืมหูลืมตาใช่ไหมอ่ะมาดูนะครับพวดลงมาต่ำสุด 18.6 เด้งขึ้นมา 21.3 ตรงนี้นะเป็นการเด้งขาเดียวเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาเล่นเก็งกำไรคุณต้องวางสต็อปลอสที่ 20.80 นะถ้าไม่อยากเสียหายมากแล้วก็แนวต้านผมคิดว่าไม่น่าจะไกลไม่น่าจะเกิน23บาทนะครับ BCH ท้าพิสูจน์งบปมบิ๊กซื้อหุ้นโรงพยาบาลใจเย็นนะฮะคือ Q3 เนาะตัวเลขที่เตรียมที่จะออกเนี่ยคือตัวเลข Q3ตัวเลขที่3มีอะไรครับมีหน้าฝนเกิดอะไรครับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโดยเฉพาะในเด็กๆก็จะป่วยกันระงมนะฮะโรงพยาบาลจะเต็มเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลเนี่ยมันต้องดีอยู่แล้วครับงบ Q3 เป็นงบที่ดีที่สุดของกลุ่มโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาท้าพิสูจน์ยังไงมันก็ดีอยู่แล้วถัดมาเนาะอันนี้ข้ามกราฟไปได้เลยฮะ MTC ผมอยากให้เพื่อนๆสังเกตข้อความต่อไปนี้นะครับ MTC เป็นธุรกิจปล่อยเงินกู้ใช่มั้ยเมืองไทยแคปิตอลลูกค้าใหม่เข้ามั่นดึง NPL ลงอ่ะมาดูคำนี้ดีๆนะครับสมมติว่าผมปล่อยกู้100รายนะครับ
ผมมี NPL อยู่4รายแปลว่าผมมี NPL กี่เปอร์เซ็นต์ก็มีอยู่ที่ 4% ถูกต้องไหมทีนี้ลูกค้าใหม่เข้าผมรับลูกค้ามาอีก100รายร้อยบวกร้อยเป็นเท่าไหร่200ใช่ไหม NPL ผมมีเท่าไหร่ลูกค้าใหม่มันจะยังไม่ใช่ NPL ถูกต้องไหมมันไม่มีทางเป็น NPL มันต้องผ่านไป3เดือนเพราะฉะนั้นรวม200 NPL ผมเดิมมี4คนใช่ไหมทีนี้ลูกค้าใหม่รวมลูกค้าเดิมเนี่ยมันกลายเป็น200ก็ NPL เหมือนเดิมครับ4คนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ทีนี้เหลือ 2% เพราะฉะนั้นข้อความนี้นึกออกไหมเขียนมาทำไมเขียนมาทำไมก็ลูกค้าใหม่เข้ามันก็ต้องดึง NPL ลงอันนี้เป็นเรื่องโคตรจะปกติธรรมดาเนี่ยเขาบอกว่ามั่นใจครึ่งปีหลัง NPL ลดต่ำกว่า 3.37% ก็ไม่น่าแปลกใจอะไรนะนะเรามาดูกราฟ MTC รู้สึกจะเอามาให้ดูเหมือนกันบ้านอย่างมั้ง MTC ยังไม่มีอะไรตอนนี้ยังไม่อยู่ในกรอบแนวต้านไม่เกิน42บาทนะครับ MBK เป้าหมายชาวอินเดียไฮซันห้างโรงแรมบูมสุดตอนนี้ก็ผมว่ามันผ่านข่าวดี MBK มาหมดแล้วเนาะอันนี้ผมกลับไปอันนี้น่าสนใจ MGT ตอนนี้ทำเคมีไหม MGT เดินเกมซื้อกิจการต่อนะครับเงินสดพร้อมจ่อลงทุนน่าสนใจคีย์เวิร์ดคือคำว่าเงินสดเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไม่ได้ยื่นกู้อะไรนะครับเขาบอกว่าเตรียมให้เป็นจ่อขึ้นแท่นผู้ขายเคมีครบวงจรโดยปกติ MGT นี่มันขายเคมีอยู่แล้วอันนี้เขาต้องการขายมันครบวงจรผมโอเคอันนี้เห็นด้วยนะครับแล้วราคาน่าจะคือโฟร์มันต่ำนะ MGT โฟร์มันต่ำมากนะครับพูดราคานี้ผมว่าน่าสนใจนะแล้วก็ชุดนี้มีการกลับตัวแล้วด้วยมันกลับตัวรับข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะถ้าใครมอง MGT อาจจะต้อง1ต้องระวังในเรื่องของวอลลุ่มนะครับมันน้อยมากนะอันนี้บอกตรงๆเลยต้องระวังนะแล้วถ้าเกิดใครเข้ามาเล่นในรอบนี้ต้องวางสต็อปเอาไว้2แนวนะครับแนวแรกอยู่ที่2.18 แล้วก็แนว2อยู่ที่1 2.10 2.10 ห้ามหลุดถ้าหลุดก็รีบหนีนะฮะตัวใครตัวมันนะครับออคชั่นงบ Q3 โต 30% ปริมาณรถยึดเพิ่มพื้นฐาน 11.9 นะแต่สำหรับผมให้แค่11นะเพราะว่าแนวต้านมันอยู่ตรงนั้นนะ UCT เนี่ยแนวต้านมันอยู่ที่11บาท 11.9 คิดว่ายากสำหรับรอบนี้แต่ถ้าเกิดใครไม่รีบผมว่าไปรอข้างล่างนะแถวนี้มันกลางทางอ่ะนึกออกปะเนี่ยตรงนี้มันกลางทางลงก็ได้ขึ้นก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมาโซนแนวรับข้างล่างค่อนข้างปลอดภัยมากกว่าโอเคนะครับก็จบลงไปสำหรับข่าวของเราเดี๋ยวเราต่อกันที่หุ้นที่ติดสแกนผมแบ่งเป็น3ชุดเช่นเคยเอาชุดที่มันคล้ายๆกันเพื่อนๆเวลามาดูน่าจะได้อะไรที่มันมากขึ้นอ่ะดูชุดแรกก่อนชุดเด้งขาเดียวจำดีๆนะคำนี้นะเด้งขาเดียวเป็นยังไง TKT KEX นี่ๆๆๆขึ้นมาขาเดียวกันกูลนี่นี่นะนี่นะคีสนี่ๆขึ้นนะฮะ SPRC นี่ชุดนี้นะนะครับ1E นี่เห็นไหมอะไรอีกพามพามก็ใช่นะครับ TKC เห็นไหมไว้นี่ไม่ใช่ละโอเคดูชุดแรกก่อนนะ TKT KEX กันกุลคิส SPRC 1E พรามแล้วก็ KTC การเด้งขาแรกเป็นยังไงมันก็เด้งแค่นี้ยังไม่มีการพักนะครับยังไม่ได้ออกข้างยังไม่ได้พักลึกพักลงพักขึ้นอะไรยังไม่ได้พักสักอย่างเพราะฉะนั้นชุดที่มันเด้งขึ้นมาในทางเทคนิคอลจะไม่มีจุดซื้อเลยแต่ถ้าเราไปขยันขยอหาใน5นาทีอาจจะเจออันนี้เราดูในไทม์เฟรมเดย์ก่อนนะถ้าเกิดดูในไทม์เฟรม5นาทีอันนี้เริ่มพักแล้วเห็นไหมฮะมันต่างกันนะดูเดย์เห็นไหมเดย์ยังไม่พักแต่ใน5นาทีอย่างนี้พักแล้วแปลว่าอะไรถ้าจะซูมและถ้าจะเล่นต้องเล่นใน5นาทีนะครับ TKT Stop Loss จะอยู่ที่ 1.90 KEX อย่างนี้เห็นชัดไหมชัดไหมกลับมาดูเดย์อีกครั้งหนึ่งแท่งเดียวโดดๆแต่ถ้าดู5นาทีปั๊บอ้าวลูกพี่มายังไงนะครับสต็อปลอสอยู่ที่เท่าไหร่ 5.1 เห็นชัดเจนนะฮะต่อด้วยตัวกันกุลโอ้กันกุลนี่สวยนะ
อันนี้ถือว่าพักรอบแรกเลยด้วยนะเนี่ยพักแล้วขึ้นมาแล้วรอรอบ2แนวรับ 2.6 นะครับสต็อปลอสกับแนวรับผมให้จุดเดียวกันเลยแล้วก็คิสโอ้คิสเนี่ยยิ่งซูมดูยิ่งสวยเนาะอันนี้พักขึ้นมาพักนะฮะแนวรับแถวนี้ได้นะครับสต็อปลอสเอาไว้สัก 4.5 นะแล้วก็ SPRC อย่างนี้ยังไม่เห็นชัดนะฮะเพราะฉะนั้นเราสต็อปลอสไว้ที่แนวแก็บไปเลยก็คือ 7.65 วันอีน่ากลัวเปิดมาอย่างนี้พักยังไม่เห็นเลยใน5ทีเพิ่งมาเห็นข้างบนแล้วโอ้โหมันลึกมันไกลอ่ะไอเนี้ยดูต่อแล้วกันนะดูการพักของเขาต่อว่าเขาจะยังไงต่อนะฮะต่อมาคือพามเด้งมาโอ้ค่อนข้างใช้ได้แต่เสียวเหมือนกันคล้ายๆกับวันอีนะฮะตัวนี้รอดูเขาต่อแล้วกันแต่ถ้าอยากเล่นโซนนี้นะสต็อปลอสลึกนะ58ตังค์นะครับแล้วก็ที่โอ้ TKC สวยมากเนี่ยสวยมากเลยนะครับการพักออกข้างเรื่อยๆใน5ทีมีวอลลุ่มเข้ามาใช้ได้นะสต็อปลอสแล้วแต่ชอบเอานี้ก็ได้มีโอกาสสะบัดหลุดนะต้องระวังหรือเอาสักโซนนี้แล้วกันนะ 22.7 หรือเอา 22.5 ก็ได้นะครับถัดมาคือชุดที่2อ่ะเรามาดูที่ทำเฟรมเดย์กันก่อนนะฮะไว้สิ่งที่เห็นก็คือออกข้างก่อนแล้วค่อยขึ้นสังเกตนะมาโคออกข้างเห็นไหมแล้วค่อยขึ้นนะครับ GPSC ออกข้างนะครับแล้วก็ทะแยงขึ้นนะ ITC มาออกข้างตรงนี้อันนี้อาจจะแปลกกับเพื่อนนิดนึงนะมันไม่ได้พักออกข้างข้างล่างนะมันพักข้างบนแล้วก็เด้งขึ้นQCon อันนี้พักข้างล่างนะครับแล้วก็เด้งขึ้นมีใครอีกดูสิทธิ์ออกข้างแล้วก็เด้งขึ้นโอเค BAออกข้างเด้งขึ้น IRPC นะฮะชุดนี้ออกข้างแล้วก็เด้งขึ้นเริ่มกันตั้งแต่ตัวไว้ก่อนนะครับอย่างเงี้ยจะสวยต้องรอดูในไทม์เฟรมเบย์สต็อปลอสจะให้2แนวแทบทุกตัวนะครับแนวแรกจะอยู่ที่แถวๆ 5.94 แล้วก็ 5.85 นะครับมาโคเนี่ยเอา 0.46 ไปเลยเพราะมันใกล้กันมากให้ไปวัดกันที่ข้างล่างผมคิดว่าโอกาสหลุดน่าจะยากแล้วเพราะมันฐานมันแน่นมากของมาโคนะแล้วก็ GPSC ชุดนี้นะชุดนี้ถือว่าพักตัวค่อนข้างใช้ได้นะสวยนะถ้าจะเข้าเล่นเลยอาจจะรอย่อก่อนก็ได้นะครับโซนของการย่อผมคิดว่าประมาณ42บาท Stop Loss เนี่ยเอาแนวเก็บยังได้เลยนะ 39.5 หรือไม่มั่นใจก็ถัดลงมาหน่อย 37.75 นะครับITEL ITC จะมีความแตกต่างนะมันจะไม่เหมือนกับชาวบ้านคือลักษณะของการพักเนี่ยจะเป็นการพักข้างบนและถ้าใครอยู่ในกลุ่มสมาชิกนะ ITC เนี่ยผมสรุปให้ฟังแล้วนะแล้วจริงๆอ่ะในวันศุกร์ตอนเช้าเนี่ยผมลงคลิปให้ดู ITC สมาชิกท่านไหนดูทันนะเพราะผมลงให้ดู 9:30 นท่านไหนดูทันจะได้แท่งนี้ทั้งแท่งเลยเพราะว่าแผนมันชัดมากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำนะคือสมาชิกเนี่ยผมต้องขออภัยนะในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าผมไม่ได้ลงคลิปให้ทุกวันเนื่องจากน้องป่วยบ้างแล้วผมเนี่ยเพิ่งแอดมิดผมท้องเสียอาหารเป็นพิษแล้วก็แบบโหไม่ไหวเลยสลบไปเลยนะครับผมเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลนะออกมาแล้วก็มาทำคลิปให้กับเพื่อนๆดูเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยพักตัวออกข้างแล้วก็วิ่งต่อเลยตรงนี้จะยังไม่มีจุดซื้อนะครับต้องรอการพักตัวก่อนสต็อปลอสยังไม่มียังไม่ให้ต้องรอดูการพักตัวตรงนี้ว่ามันจะพักลึกพักลงนะแต่สำหรับคนที่มีของอยู่แล้วอะแถวเนี้ยเทคโปรฟิตทำกำไรได้เลยเพราะโอกาสในการพักมันจะสูงมากนะครับถัดมาคือคิวคอนก็จะเหมือนทั่วไปเนาะออกข้างแล้วก็ทะแยงขึ้นตัวนี้กับตัวแล้วนะครับแนวรับใช้ 13.8 ได้ 13.7 ก็ได้ใช้ stop loss ที่13บาทนะแล้วก็ดูสิทธิ์อันนี้ต้องระวังจะไม่เหมือนกับคนอื่นอ่ะลักษณะหน้ากราฟจะมีความคล้ายๆนะครับแต่ความแบบวอลลุ่มความเหวี่ยงมันจะน้อยกว่าชาวบ้านนะครับพวกเนี้ยเวลาวอลลุ่มหายเลยเนี่ยราคาเนี่ยมันจะทิ้งถูกทิ้งลงมาในโซนลักษณะนี้นะฮะตัวดูสิทธิ์แนะนำว่าใช้ stop loss ที่ 7.15 ไปเลยนะเพราะผมกลัวมันเหวี่ยงหลุดนะครับแล้วก็แนวต้านโซนประมาณ 8.7 จนถึง9บาทครับ
ถัดด้วยตัว BA BA ก็ทั่วไปเนาะแนวรับ 14.7 หรือ 14.5 ก็ได้แนวต้านประมาณ 15.5 แล้วก็วาง Stop Loss ไว้ที่ 13.2 นะครับสุดท้าย IRPC อันนี้สวยนะสวยใช้ได้ยืนจอต้านใช้ได้นะครับแนวรับตั้งแต่2บาทจนถึง 2.06 แนวต้านผมคิดว่าแนวต้านแรกอะ 2.2 แต่ถ้าทำได้ดีในช่วงต้นโหมันมีโอกาสนะมันมีโอกาสที่จะเป็นต้นเทรนได้นะต้องรอติดตามดูนะอันนี้ต้องหมายหัวมันเอาไว้ว่าจะยังไงต่อนะครับจบลงไปแล้วสำหรับหุ้นติดสแกนใครจะไปเฝ้าหน้าเทรดไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปนะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากจะพลาดคอนเทนต์พิเศษของช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดสมัครสมาชิกช่องได้ที่ตรงนี้เลยนะฮะเราจะมีคอนเทนต์ให้ทุกวันวงเล็บถ้าผมไม่ป่วยถ้าผมป่วยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงคือมันทำไม่ไหวนะครับก็จะขออนุญาตเวฟไปแต่ถ้าเกิดในสภาวะปกติผมทำให้รู้ทุกวันอยู่แล้วนะครับจันทร์ถึงเสาร์ส่วนคอนเทนต์ในวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นคอนเทนต์ของอาจารย์ออฟนะครับจะทำให้ดูในเรื่องของการบ้านหุ้นว่าสัปดาห์นี้มีอะไรน่าสนใจสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงนะครับโอเคใครที่สนใจตรงนี้ได้เลยนะหรือว่าหาปุ่มไม่เจอก็แอดไลน์เข้ามาได้ที่ Line @moneyhero นะครับเดี๋ยวเราไปอยู่ในช่วงของการตอบคำถามเนาะพนโนม KCG นะครับโอ้นี้สวยนะแบบนี้ถือว่าสวยรอได้นะฮะการพักตัวสวยเตรียมที่จะไปต่อนะครับแนวต้าน12บาทมีโอกาสทะลุได้ครับพนโนม TKN เท่าแก่น้อยถ้าแก่น้อยอยู่ในโซนของแนวรับน่าสนใจมีการเปิดแก็บทำได้ค่อนข้างโอเคนะครับแท่งถัดมามีแท่งแดงร่วงลงมาเลยแต่ว่ามันไม่ได้ทำโลก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดใครเข้ามาเล่นตรงนี้นะครับวางสต็อปลอสไว้ที่แนวแก็บได้เลยนะ 10.60 วางสต็อปลอส 10.60 ไปเลยแล้วก็รอรันต่อมีโอกาสได้หุ้นต้นเทรนเพราะมันอยู่ในโซนแนวรับใช้ได้นะครับสอบถาม SCB ทุน102บาทควรถอยไหมมันหลุดมาแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันกลับมาหรือยังมีโอกาสถึงทุนนะครับถึงทุนแล้วค่อยถอยก็ได้ผมว่ามีโอกาส102 103นี่มีโอกาสถึงเพราะฉะนั้นรอให้มันแตะทุนของเราก่อนแล้วค่อยถอยเพราะยังไงวอลุ่มมันมีให้ออกอยู่แล้วเนาะขอยกเลิกการเป็นสมาชิกต้องทำอย่างไรก็เข้าไปที่หน้าสมาชิกที่เราสมัครเข้ามาครับหรือทักมาที่หลังบ้านก็ได้นะมันจะมีปุ่มรูปเฟืองกดรูปเฟืองแล้วมันจะเขียนว่าสิ้นสุดการเป็นสมาชิกก็กดยกเลิกตรงนั้นได้เลยนะครับขอแนวรับไอน็อกโอ้มันจะไม่มีแนวรับครับเพราะว่ามันเกิดนิวโลอย่างต่อเนื่องตัวนี้ไม่น่ารับนะต้องปล่อยไปเลยนะครับ IVL จะกลับตัวหรือยังคะเซ็ตเด้งแรงแต่ราคายังตกขึ้นตกลงกลับมาเท่าเดิมแล้วก็ไปปิดแดงอีกโอเคถ้าตอบได้ขนาดนี้ผมคิดว่ายังไม่กลับตัวนะแต่ผมขอเช็ค IVL ก่อนเฮ้ยไม่แย่จอนะจอกลับตัวใช้ได้อยู่นะครับก็ถ้าเล่นโซนนี้นะก็วางสต็อปที่ 23.5 ไปเลยนะครับโอเคจบลงเรียบร้อยสำหรับคำถามในวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณทุกกำลังใจและเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย